มันเลื่อนเองเหรอครับใช่ลองดูดิพ่อลองดูทางข้างๆมันขยับไหมไม่ขยับเลยไปไหนครับตอนนี้ผมจะไปดูของพันธุ์งานเรียกว่างานวิทยาศาสตร์แห่งชาติเราจะไปงานวิทยาศาสตร์ครับอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างในแล้วตอนนี้เราเข้ามาในงานงานมหกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาติงานอะไรนะ Impact ใช่ไหมใช่พี่โอ้ไปข้างหน้านี่มีอุโมงค์อะไรด้วยมาดูดิไปน้องเลยค่ะมาเดี๋ยวไปรับของรางวัลที่นี่นะคะรู้ไหมรับเลยเดี๋ยวเรามาเล่าฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าตัวเล็กลูกเดี๋ยวพี่ปูขออย่างนึงนะลูกนะเวลาเต้นเนี่ยเอาไปดูนี่ไปดาวไปดาวมีเหมือนดาวโอ้โหดาวพี่กลัวว่าเวทีพี่จะไม่ถึงวันอาทิตย์เนาะคุณเบาๆแล้วลูกเยอะเบาๆเนาะไม่กระทึกเท้านะคะไม่แล้วเอาเป็นน้องฟ้าจำลองไปดูไปเร็วไปพร้อมนะเฮ้ยมีน้องฟ้าจำลองให้ดูด้วยครับโลกได้ไหมดาวอะไรเนี่ย
็ดสีแดงสีดำคันสู่บูธสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับท้องฟ้าที่ท่านกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้คือท้องฟ้าของที่นี่เวลา 18 นาฬิกาครับซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่มักจะมีแสงสว่างหรือมลภาวะทางแสงลบตามตำนานแล้วนะครับม้าอีกซังตัวนี้เนี่ยก็เป็นพาหนะของเทพเพอร์ซีวุสนะครับที่ได้ไปทำการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งมาครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอมีชื่อว่าแอนโดรมิดาครับโดยตำแหน่งของกลุ่มดาวแอนโดรมิดานะครับก็จะอยู่ติดกับกลุ่มดาวเพกาซัสเลยนะครับถ้าหากท่านลองสังเกตบริเวณส่วนหลังของม้าเพกาซัสครับเราจะพบว่ามีดาวสว่าง3ดวงซึ่งในทางสากลนะครับเขาก็มองว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังถูกโซ่เนี่ยล่ามอยู่ครับและหากท่านลองสังเกตบริเวณโซ่ตรงเอวของแอนโดรมิดานะครับเราจะพบกับจุดฝ้ามัวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกเรียกกันว่ากาแล็กซีแอนโดรมิดาครับจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับเรียกว่ากาแล็กซี่กาแล็กซี่แอนโดรเมดานะครับก็เป็นกาแล็กซี่ขนาดใหญ่อีกกาแล็กซี่นึงครับที่อยู่ใกล้ๆกันกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของพวกเรานะครับแต่ถึงจะบอกว่าใกล้ๆกับพวกเราก็บอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอยู่ห่างจากโลกเราไปถึง2,500,000 ปีแสงเลยครับต่อให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงนะครับเราก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2,500,000 ปีนะครับกว่าจะเดินทางไปถึงกาแล็กซี่แอนโดรเมดานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ท้องฟ้าณเวลาปัจจุบันของเรากันครับนอกจากนี้นะครับกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุที่สามารถใช้ในการบ่งบอกคุณภาพของท้องฟ้าได้ด้วยครับซึ่งกาแล็กซี่นี้นะครับต้องบอกว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยยืนยันได้ว่าสถานที่นั้นเหมาะสมกับการดูดาวเป็นอย่างยิ่งครับและในตอนนี้ครับหากท่านลองสังเกตไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับเราจะเห็นดาวสว่าง3ดวงเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนไทยเราเรียกกันว่าดาวไถซึ่งรอบดาวไถนั้นนะครับจะมีดาวสว่างรอบ4ดวงนะครับซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าดาวเต่าครับแต่สำหรับในทางสากลแล้วนั้นนะครับเขาจะมองว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยก็คือภาพของกลุ่มดาวนายพราครับโดยบริเวณหัวไหล่ของนายพานจะมีดาวสว่างสีส้มชื่อว่าบีเทลจุดและตำแหน่งของหัวเข่านายพานมีดาวสว่างสีฟ้าชื่อว่าลันเจลครับหากสังเกตบริเวณใต้เข็มขัดของนายพานลงไปเล็กน้อยนะครับทุกท่านจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นจุดฟ้าจันทร์บนท้องฟ้าครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นที่อยู่ของเนบูล่าในกลุ่มดาวนายพานครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเนบิวล่าในพานจะเป็นสถานที่ที่มีฝุ่นและแก๊สล่องลอยอยู่ในอวกาศที่จะกินพื้นที่กว้างถึง12ปีแสงครับและนอกไปจากนี้นะครับเนบิวล่าในพานเนี่ยเขายังถือว่าเป็นสถานที่ในการให้กำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆอีกด้วยถ้าหากทุกท่านเนี่ยลองสังเกตไปบริเวณใจกลางของเนบิวล่านะครับก็จะเห็นดาวสว่าง3-4ดวงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวฤกษ์เกิดใหม่จากเนบิวล่าในพานเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ท้องฟ้านะเวลาปัจจุบันกันอีกครั้งครับและถ้าหากเราลองลากเส้นจากดาวดวงกลางเข็มขัดในทางครับที่สีสันของนายพานก็จะสามารถพาเราไปเจอกับดาวเหนือหรือว่าทิศเหนือได้เช่นกันครับและใกล้ๆกันกับกลุ่มดาวในพานนี้นะครับก็จะมีดาวสว่างสีแดงหนึ่งดวงมีชื่อว่าอัลดีบาแรนนะครับหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าดาวโลหิตีซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีสีแดงครับเป็นตำแหน่งของตาวัวในกลุ่มดาววัวและหากทุกท่านลองลากเส้นจากดาวบีเทลจุในกลุ่มดาวในพานผ่านมาที่ดาวอลิบาแลนก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับกระจุกดาวลูกกัด
ซึ่งถือว่าเป็นกระจุกดาวที่คนเราเนี่ยรู้จักกันเยอะมากๆนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงท้องของกลุ่มดาวบัวเลยครับนอกไปจากนี้หากเราหน้าซึ่งสมมติจากเข็มขัดในทางไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยก็จะพาท่านเนี่ยไปเจอดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าที่อยู่ในกลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นก็คือดาวซีอุดครับหรือที่คนไทยเราเนี่ยจะเรียกกันว่าดาวโจรใกล้ๆกันอีกหนึ่งดวงนะครับก็จะมีดาวที่มีชื่อว่าโพไซออนนะครับซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดที่อยู่ในกลุ่มดาวหมาเล็กครับและหากท่านลองสังเกตระหว่างดาววีเทลจุดในกลุ่มดาวไนทานดาวซีอุดในกลุ่มดาวหมาใหญ่และดาวโพไซออนในกลุ่มดาวหมาเล็กครับก็จะพบว่าดาวทั้ง3ดวงนี้ครับเรียงตัวกันคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมอยู่บนท้องฟ้าครับในทางดาราศาสตร์เราจะเรียกกันว่าสามเหลี่ยมฤดูหนาวซึ่งสามารถใช้ในการบอกฤดูกาลในทางดาราศาสตร์ได้นะครับสำหรับคนในสมัยโบราณแล้วครับเขาจะทำการสังเกตตำแหน่งของสามเหลี่ยมนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นกันว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หมายถึงช่วงนั้นประเทศทางซีกโลกเหนือก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวในทางดาราศาสตร์แล้วนั่นเองครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับสำหรับคนในสมัยโบราณครับเพราะสามารถที่จะกำหนดหรือว่าวางแผนช่วงเวลาในการทำการเกษตรได้นั่นเองครับครับและกลุ่มดาวที่ทุกท่านได้รับชมไปในค่ำคืนนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจากทั้งหมด88กลุ่มดาวที่สมาพันธ์นักดาราศาสตร์สากลหรือว่า IAU นะครับนั้นได้บัญญัติกันเอาไว้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะบัญญัติตามความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมของชาวกรีกโบราณซะส่วนใหญ่เลยครับและหากตอนนี้ทุกท่านสังเกตการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าครับก็จะพบว่าวัตถุท้องฟ้านะครับมีการเคลื่อนที่จากด้านทิศตะวันออกไปยังด้านทิศตะวันตกตามการหมุนรอบตัวเองของโลกเราครับซึ่งจะมีบริเวณขั้วเหนือของท้องฟ้าหรือพื้นที่เล็กๆรอบๆดาวเหนือเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นจุดหมุนครับจึงทำให้เราเห็นเหมือนกับว่าดาวเหนือไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้านั่นเองครับและในตอนนี้ก็เป็นท้องฟ้าเวลาประมาณ6โมงเช้าครับดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นมาจากท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันออกครับทุกท่านจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาครับเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าสว่างดังนั้นแล้วจึงต้องเป็นสัญญาณของก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการดูดาวเบื้องต้นในวันนี้นะครับก่อนลุกออกจากตอนคือไงเนี่ยอุปกรณ์เป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นดับ
ว่าแอบเหมือนกล้องแอบถ่ายอ่ะแอบถ่ายใกล้ๆใช่ไหมใช่แอบถ่ายใกล้ๆเลยนี่ตัวอะไรมาดูดิตัวอะไรสตาร์ไว้ตัวอะไรสตาร์ไว้หมูไว้ปลาหมูปลาหมูปลาหมูปลาตัวอะไรเห็นไหนดูหน้าตาหน่อยหน้าตาเป็นไงมันเหมือนเมียแคทเลยอ่ะเมียแคทเหรอเหมือนเมียแคทมากเลยที่ผมไปดูที่สวนสัตว์ไลออนพาร์คผมไปแล้วไปผมรู้เลยดิมีเขาด้วยมีเขาด้วยซิงโคตอนแลนด์แดนมาสตันซิงโคตอนคืออะไรรู้ไหมรู้ป่ะผมไม่รู้เราเข้าไปหาคำตอบกันนี่ซิงโคตอนก็คือแสงที่เราถ่ายทะเลหรอกนี่เป็นการลำเลียงแสงเหรอได้ทำอะไรได้ดูข้างหน้าเนี่ยนี่เขาบอกว่าอะไรมีประตูความดันลบนี่ที่ประตูโควิดเนี่ยตู้จำลองการที่ประตูโควิดอันนี้ห้องอะไรห้องแยกโรคเป็นการจำลองเลยแปลงร่างอัพไซคลิง
นะนี่กำลังโหลดดิ้งอยู่ใช่ไหมครับหย่อนให้ถูกถังนะมันต้องเลื่อนอะไรเนี่ยหย่อนให้ถูกถังนะสีอะไรนี่สีอะไรดูลงแล้วเลื่อนดิเลื่อนดิเลื่อนมันลงดินี่ไงสีแดงนี่นี่สีแดงไหมเขาบอกสีนี่มาเลื่อนลงมาไม่เป็นไรค่อย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 เร็วไปแล้วว่าเร็วไปแล้วช่วยกันช่วยกันไม่เป็นไรเน็ก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 ไปเน็กไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตาเมื่อกี้เราลองใช่ไหมเล่นมาอีกทุกวันดีกว่าตาเล่นอ่ะมาตาเล่นให้ดูอ่ะอันนี้มันชื่อพ่อนะสตาร์ทเกือบผิดเกือบผิดและความรู้คือกุญแจสำคัญใช่ไปดูไหมไม่มีบางอย่างขยับนี่ไงโทมัสอันวายเอดิสันเป็นคนคิดไฟฟ้าผลิตหลอดไฟใช่นี่คือใครนี่มารีอะไรชื่ออะไรนี่เป็นคนดังคนที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนี่พี่น้องไอ้ตระกูลไรเตอร์เตอร์นะครับนี่สองคนนี้เป็นคนเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยเป็นคนเครื่องบินใช่คนนี้เป็นคนไทยเหรอนี่เก่งมากเลยอ่ะที่ทำสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ทำการทำงานใช่คนไทยเป็นคนไทยไปจนถึงรักษาโรคร้ายด้วยหลังคาเป็นหน้าที่ของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นลึกแต่จะฝันความพยายามและความรู้สิ่งที่ท่านจะได้พบไปลองไหมเดี๋ยวไปลองเนี่ยไปลองต่อคิวไปต่อคิวเลยต่อคิวเลยฉันจะมอบข้อมูลที่ดีที่สุดสูงที่สุดสำหรับคุณเสมอฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรทันทีที่คุณตอบเตอร์กำลังจะเล่น VR ครับเป็นโลกแห่งอนาคตแนวโน้มอนาคตที่สดใสสวัสดีฉันคือไอผู้ช่วยสำรวจของคุณในเดือนมิถุนายนฉันถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลมากมายรวมถึงข้อมูลทั้งทางกายภาพและสุขภาพและข้อมูลแวดล้อมของคุณด้วยฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ดังนั้นฉันจะจัดการฉันจะมาตัวตนของฉันมีในหลายที่ของคุณโอ้สนุกไหมพ่อทำอะไรพ่อให้ทำอะไรพ่อให้ซื้อของอ๋อซื้ออะไรอ่ะหนังสือเหรอสำเร็จไหมเย้แน่นอนว่าฉันจะมอบข้อมูลที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเสมอเขาเรียกว่าเป็นโลกแห่งอนาคตนี่ครับเขาคือเว้น VR
ใช่มีตู้ขายอวัยวะด้วยมิเตอร์นี่อะไรครับนี่อ๋อมีต่อไปเป็นกระโหลกเทียมเหรไปเป็นผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D printer ถ้าหัวเราเป็นแบบนี้นะเราจะกลายเป็นโรบอทเลยนี่อะไรหุ่นยนต์น้องไก่ต้มสามารถทำอะไรได้อ๋อมิเตอร์คุยได้ด้วยนะคุยได้ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พูดไม่คุยหลับหรือเปล่าว่าจะทำอะไรดีครับมันปลอมเหรอสั่งซื้อมันปลอมนี่ลองสั่งซื้ออวัยวะเทียมนะครับปึ๊บมือไม่ตรงวะหรอกให้ตรงที่ไหนบ้านไหมสแกนมืออีกทีเอาวางมือวางเลยเอามาโอ้กำลังจะส่งอีกทีนึงครับไปก็จะเป็นอย่างนี้นะสั่งของผ่านตู้เลยไปส่งที่บ้านพ่อใช่เดี๋ยวกลับไปบ้านเขาก็จะไปส่งเลยเขาจะสั่งอะไรแบบนี้บ้านปลอมบ้านปลอมเหรอเขาจะส่งจริงๆใช่ไหม อันนี้เขาจำลองหรอกแค่จำลองเลยนี่อะไรไปดูไหมเล่นได้ด้วยนะพี่บอกเล่นได้เล่นอะไรคืออะไรอ่ะมันจะรับความรู้สึกจากเราอย่างเงี้ยเหรอครับจริงๆมันเป็นตัวเดโมค่ะในอนาคตมันจะอาจจะสแกนได้จากมือหรือจากอะไรเงี้ยครับมานั่งดูเลยนั่งดูจำลองบรรยากาศไงที่เราอยู่บ้านก็เหมือนออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยดึงให้พี่
สนใจมากเลยเนาะงงไหมงงไหมเฮ้ยต่อไปจะเป็นยานบินรถบินได้นะจำลองขึ้นมาไงเป็นโลกของอนาคตที่สามารถก็สามารถเป็นไปได้ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีด้านต่างๆสะท้อนมาจากความปรารถนาของคนส่วนใหญ่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไงสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะได้เห็นอะไรแต่อยู่ที่เราอยากเห็นอะไรเราต้องหาโจทย์ความปรารถนาของเราให้เจอพยายามทำให้มันเกิดขึ้นด้วยความรู้Your future อนาคตของคุณอนาคตจะให้ความสำคัญต่อการวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เรามีอนาคตที่ดีได้ด้วยจึงถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน fundamental skill นี่คืออะไรครับกล่องสำคัญอ๋อเศษกล่องไงที่เป็นกล่องกระดาษเนี่ยแล้วเขาเอามาอัดเนี่ยสามารถเอามาอัดเป็นแบบอะไรวัสดุที่แบบรีไซเคิลไงอันนี้มันสามารถหยิบขึ้นมาได้นี่ทำเป็นหลังคาเนี่ยเป็นกล่องนมอ่ะทำเป็นหลังคาได้นะแต่นี้เนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยเป็นตัวอย่างย่อยมาเป็นกระดาษนี่หลอดนี่อะไรอันนี้ต้องจับมือมันแล้วมันจะขยับเราจับมือเราจับข้างเลยมันจับไปตรงถ้าพี่ไม่จับตัวมันจะไม่ขยับเกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นได้ไงรู้ป่ะจับแต่นี่คืออะไรถามพี่เขาดิถามพี่เขาดิโรเบิร์ตเหรอโรเบิร์ตเนี่ยมันโรเบิร์ตที่เป็นหลอดเบานี่คือโรเบิร์ตที่เป็นหลอดคืออะไรลองดูสิอันนี้ไงนี่ที่มีคำสั่งไงก็จะคำสั่งเป็นบอทใส่คำสั่งเข้าไปไงเป็นบอทจับได้เหรมีงูด้วยงูได้ที่หนูยูเวฟมีไงเธอไม่สนใจนะเธอวันนั้นนี่เด็กเพียบเลยอาพี่ลืมรูปเปล่าเด็กเพียบเลยเด็กเพียบเลยไปดูตรงนู้นตรงนี้มีบูธอะไรด้วยร้านอันชอบมาไปดูซิมีอะไรบ้างไม่ดูเด็กเพียบเลยตอนนี้พวกเธอกำลังจะไปร้านอันชอบแฟนชอบอยู่ข้างหน้านี้พาไปเลยครับตอนนี้เราก็มาดูแฟนชอบแล้วไปดูครับมีอะไรบ้างครับเหนื่อยได้เสียทรัพย์เป็นมือครับเนี่ยเหมือนได้แต่เหมือนที่บ้านที่เราที่ไปเต้นเล่นเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับอะไรเนี่ยแค่เป็นลายอันนั้นใช่ไหมเป็นมีบางทีก็จะผสมกับที่บ้านใช่ผมเล่นวิทยาศาสตร์เทียบเลยแบบอันนี้มีแล้วอันนี้เรามีแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่กระไรสีนะคล้ายๆกันแหละว่าผมอยากได้อันนี้พอดีเลยคืออะไรอ่ะผลึกคุณแม่บอกฮะคุณแม่บอกไม่บอกว่าเราไปทำอะไรอ๋อมีโวลคาโน่ด้วยเดี๋ยวดูมาให้เดี๋ยวสั่งให้ช็อปปี้มีโวลคาโน่ด้วยนะครับแต่ว่าโวลคาโน่เราทำเองได้โวลคาโน่เราเคยทำเลยใช่ไหมที่ใช้แก้วใส่ไปแก้วใช่ใช่
ายอยู่แก้เป็นแก้แก้เป็นโรคเหรโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันกระตกเอ้ามันเรากำลังร่วงเฮ้ยว้าวอันนี้ต้องมาอีกแล้วนี่เอ้ากี้กี้พ่อหรือว่าเดินต่อไปได้เนี่ยมาเร็วมานี่มามาดูนี่เร็วเนี่ยทำแก้วเป็นรูปต่างๆนี่ไงไหมผมซื้อรูบิกมาอ๋อรูบิกกับไหนครับวันนี้อ่ะสี่ด้านสี่ด้านมาลองฝึกเล่นก่อนนะแต่ว่าถ้าเอาไปที่โรงเรียนครูก็จะยืมได้เราก็ไปเล่นที่บ้านสิครับวันนี้มีให้ทดลองให้ทำอะไรได้ด้วยเนี่ยเห็นเห็นแก้วเหรอเราไปเล่นเป็นรูปไอสไตล์ตัวเป็นเรือจากวัดอันนี้ไงมีวัดจริงด้วยนี่ก็ทำเป็นวัดร้านวัดร้านตัวอยู่ที่ศรีสะเกษวันนี้คือแทนที่ยาใช่ไหมใช่แทนแต่แก้วนี่ฮะดูตัวอย่างเป็นหลอดนี่หลอดอะไรหลอดมีบิ๊กเกอร์ด้วยผมพอดีที่มาทดลองแต่นี่คืออะไรอ่ะนี่ขวดไงขวดอะไรขวดใส่น้ำยาทดลองแล้วอันนี้หลอดทดลองใช่ครับแปลกนะอันนี้อะไรนี่อะไรก็อันนี้มีแก้วชีวภาพมีฟันของกระดูกมีส่วนผสมของฟันก็มีส่วนผสมจากแก้วอ่ะแก้วเซรามิกแม่เหล็กชีวภาพนี่เป็นหลอดทดลองอีกแล้วสายตาสองด้านเลยเห็นอะไรบ้างครับเห็นเป็นจุดๆสีแดงไหมเห็นไหมครับกระทัดอันนี้ไงกล้องจุลทรรศน์สมัยก่อนเนี่ยห้ามจับนะครับให้ดูอย่างเดียวเนี่ยอย่าดูนี้อ่ะพ่ออุ้มได้ไหมอันนี้มันดูไม่ได้ใครอันนี้คือบ้านที่เราเคยไปดูเลยเออใช่ไหมที่เชียงใหม่อ่ะใช่ไหมเรือนนี้อ่ะอยู่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2560แว่นตาทำแต่แก้วงั้นไหมเลนกล้องไงเลนกล้องก็มีส่วนผสมของแก้วโทรศัพท์ก็มีกระจกอันนี้อะไรนี่ใส่ใยแก้วน้ำแสงมีส่วนผสมของแก้วมองไม่เห็นหมดเลยเล่นแล้วอ่ะอันนี้อันนี้เคยเล่นแล้วเนี่ยใช่ไหมยิ่งสูงยิ่งเปลี่ยนสีเดี๋ยวครับไปดูข้างในเลยใครต้องช่วยฉันวันนั้นเนี่ยลอง
ส่งด้วยทิกทิกช่องส่งคลาสไทยมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรให้ส่งอะไรอ๋อนี่เป็นประวัติไงเป็นประวัติเป็นประวัติของแต่ละที่นี่คือหินอะไรโตโตมาโตไลท์แล้วรูบิกไหนต้องช่วยทันนะอ๋อนี่เราจะเข้าถ้ำแล้วนะนี่ลองมุดดูสิลองมุดดูสิจะบอกแล้วแกเป็นนักประดาน้ำเหรอใช่ป่ะแต่ว่าผมกลัวปลาแต่นักประดาน้ำสาดน้ำอ่ะนี่อันนี้อะไรอ่ะหินย้อยนี่ไปเตอร์นี่เขาบอกนี่ไงมันก็แก้วเปลี่ยนโลกนะนี่เขาบอกว่าหินย้อยเหมือนแก้วใช่ไหมทำมาจากแก้วเนี่ยการเกิดหินย้อยใช้เวลามากเลยนะอย่าคอไหมเขาบอกอย่าคออย่าดึงอย่าหักให้จำลองให้จำลองให้เหมือนหินย้อยนี่ผ้ามันคือผ้าเหมือนที่เราไปดูที่ถ้ำใสลองจับดูสิเป็นผ้าใช่ครับใช่ลองจับดูนี่ในถ้ำหินย้อยก็ถึงเวลาหันหลังกลับแต่เมื่อจะต้องเปิดไฟอยู่นะทำทุกอย่างก็คือใช้อากาศเข้าไปเพียงไม่ได้สับเท่านั้นอ๋อนี่เป็นเหมือนในถ้ำมีทั้งคาวในถ้ำนี้นกโคกด้วยนกแสกนะมีนกแสกด้วยว่านกแสกหรือนกแสกไม่ถูกไงครับว่านกแสกนี่ไงหลวงว่าใส่ใส่หลวงดองไว้ระวังนะแม่แล้วมีค้างคาวปีกหงส์คาดำหงส์คาวดำค้างคาวหน้ายาวใหญ่กะโหลค้างคาวกินผลไม้แบทแมนค้างคาวความมืดเดี๋ยวนี่มันแบทแมนการ์ตูนในโหลนี่ใครตายไปแล้วนี่อะไรครับฟันโอ้ฟันแพนด้าฟันแพนด้ายะนี่เหรอผมได้สเต็มนี่เป็นภาษายุคหินใช่ไหมครับใช่อันนี้ตัวอะไรครับหนูเสียเขาหนูเสี้ยนหนูเสี้ยนเขาหินปูนแล้วตัวตรงนี้ตัวเล็กเล็กเหรอเม่นหนังพวงเป็นแบบนี้อ่ะพวงเป็นพวงนี่ไงยักษ์เรากินคือยักษ์วายตัวใหญ่มากและอันนี้กบตัวใหญ่มากจงอ๋อไม่ใช่กบลงมันชื่ออะไรจงจงโง
โครงตัวใหญ่มากเลยคล้ายกบนะใช่ตัวใหญ่มากเหมือนมันยังลืมตาอยู่นะแต่ว่ามันตายไปแล้วขึ้นแม่ขึ้นมายืนแม่ผมมือหน่อยแบบนี้เลยจะเล่นกิจกรรมนี้ก่อนเร็วอ่ะไปทำอะไรเนี่ยให้หมุนป้ายสั่งป้ายเลยทำเลยให้พี่ทำเลยครับใจร้ายถามพี่ก็ทำยังไงหยุดเลยหยุดได้แล้วไหนแดงอันไหนต้นแดงครับลูกไหนต้นแดงทำอะไรได้ครับถูกไหมและอันนี้ด้วยอันนี้ได้จับถูกก่อนหยุดเลยปุ๊บไม้นี้ไม้เลยครับใส่ของเลยไปแล้วรูบิกล่ะ
เอาลูกบิ๊กชีบนี่โอ้ซื้ออะไรมาเนี่ยการ์ดอะโดนโอ้บูธอะไรเนี่ยบูธอันนี้เหนื่อยแล้วเหรอครับต้องกลับบ้านไปพักผ่อนโอเคพรุ่งนี้มาใหม่นะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาด้วยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อีกวันหนึ่งโอเควันแรกบ๊ายบายกลางล้อเครื่องบิน
ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวอย่างอ่ะดูตัวอย่างครับเป็นยังไงวางให้เป็นแบบเขาอ่ะเนี่ยลองดูวางให้เป็นแบบในโลกวันเลยสีขาวตามตำแหน่งเหมือนรูปนี่ตามเหมือนรูปเราต้องย้ายหมุดกี่ครั้งเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดวางเหมือนอย่างในรูปนี้ขอให้วัดย้ายสลับไปฝั่งโน้นนะใช่สิต้องย้ายที่มันติดกันอยู่เยอะถ้าย้ายข้ามนี่ต้องย้ายแบบที่มันติดกันนี้เลยตอนนี้ไงย้ายรูติดกันหรือย้ายข้ามแบบนี้ก็ได้เนี่ยข้ามอันเดียวเลยแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไงถอนหมดเลยเนี่ยตรงเดคัทเนี่ยที่เป็นโลโลแกะหมดเลยเนี่ย